สวัสดีกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วในหัวข้อในเรื่องของการตั้งค่าอันดูย้อนหลังการทำงานในโปรแกรม Photoshop นั่นเองครับวันนี้ผมนพดลแสงมณีจะมานำเสนอความรู้และเทคนิคดีๆให้กับเพื่อนๆที่กำลังมองหาหรือว่าให้ความสนใจในเรื่องของการตัดต่อรูปภาพผ่านทางโปรแกรม Photoshop เงื่อนไขและรายละเอียดจะเป็นยังไงเราไปติดตามในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับโดยขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆทำการเปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมาเสียก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคนใดมีโปรแกรมตรงนี้อยู่แล้วก็สามารถที่จะเปิดขึ้นมาได้เลยหรือว่าเพื่อนๆคนใดที่ยังไม่มีก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาเพื่อที่จะลงมือทำไปพร้อมๆกับผมนั่นเองครับโดยขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาดูในส่วนของหน้าต่างนะครับของโปรแกรม Photoshop รูปลักษณะหน้าตานะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรานะครับสังเกตไปที่ในส่วนของเมนูที่อยู่ทางด้านบนตรงนี้นะครับเราจะเห็นเมนูที่มีชื่อว่า Edit ให้เราคลิกซ้าย1ครั้งที่เมนูตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะเข้ามาในส่วนของขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆเลือกไปที่ในส่วนของเมนูที่มีชื่อว่า Profile หลังจากนั้นนะครับก็ให้มองหาไปที่ในส่วนของเมนูที่มีชื่อว่า Performance แล้วก็คลิกซ้าย1ครั้งที่เมนูนี้ครับเพื่อเข้าไปในส่วนของการตั้งค่ารายละเอียดในการทำอันดูนะครับหรือว่าเรียกง่ายๆว่าการย้อนหลังการทำงานการแก้ไขนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็นี่ก็คือหน้าต่างนะครับในส่วนของเมนูที่มีชื่อว่านะครับ Profile เราก็เข้ามาในส่วนของ Performance นะครับเรียบร้อยแล้วเราจะสังเกตนะครับในการตั้งค่าในเนี้ยเราก็ค่อนข้างที่จะมีเยอะเลยแต่เราจะตั้งค่าในส่วนของ Undo นะครับและให้เราเข้าไปที่ในส่วนของ History State นะครับจะมีตัวเลขตรงนี้นะครับปรากฏขึ้นมาตัวเลขตรงนี้นะครับจะเป็นตัวเลขที่ทางระบบนะครับได้ตั้งเอาไว้ให้กับเพื่อนๆแล้วนะครับในส่วนของการย้อนหลังการทำงานแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะย้อนหลังนะครับลึกกว่านี้นะครับต้องการที่จะมากกว่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มจำนวนตัวเลขได้นะครับสูงสุดก็คือ 1,000 นะครับในการย้อนหลังกลับไปโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆตั้งตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เพื่อนๆทำการกดปุ่มตกลงนะครับหรือปุ่มโอเคนั่นเองเราจะเข้ามาในส่วนของเมนูถัดมานะครับในเมนูนี้นะครับจะมีรูปลักษณะหน้าตานะครับประมาณนี้เลยเพื่อนๆสังเกตเห็นนะครับจะมีรูปลักษณะแบบนี้แล้วก็จะมีชื่อว่านะครับ history นะครับจะเป็นเหมือนประวัติในการที่เราทำการตัดต่อรูปเอาไว้นะครับจะมีเรียงรายนะครับให้เพื่อนได้เลือกเอาไว้เลยนะครับและทีเนี้ยถ้าเพื่อนๆคนใดมีเมนูตรงนี้อยู่นะครับก็จะแสดงโชว์ในรูปลักษณะหน้าตาตรงนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนใดไม่มีเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปติดตั้งนะครับหรือว่าไปเปิดนะครับในส่วนของการใช้งานของเมนูตรงนี้นะครับโดยการเข้าไปที่ในส่วนของเมนูแท็บทางด้านบนนะครับที่มีชื่อว่า Window ครับโดยการคลิกซ้าย1ครั้งที่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เลือกในส่วนของเมนูถัดไปนะครับเมนูย่อยๆก็คือในส่วนของ History นะครับคลิกซ้าย1ครั้งที่ตรงนี้ครับเท่านี้นะครับเมนูหรือว่าแท็บตรงนี้นะครับก็จะปรากฏขึ้นมานะครับมันจะอยู่แถวเนี้ยขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆทำการนะครับ move มันนะครับหรือว่าเคลื่อนย้ายมันนะครับเข้าไปในแท็บตรงนี้นะครับเพื่อให้เรียบร้อยแล้วก็พูดง่ายๆคือเราสามารถที่จะหาได้นะครับจัดเรียงตามแต่เพื่อนๆต้องการเลยนะครับอันนี้ผมก็จัดเรียงเอาไว้แล้วนั่นเองเพื่อให้ง่ายต่อการที่เรานะครับจะสังเกตแล้วก็จะใช้งานครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาทดลองนะครับหรือว่ามาทดสอบโดยการใช้เครื่องมือนะครับโดยการวาดรูปนะครับลงไปในที่นี้ผมก็ทำการวาดรูปเอาไว้แล้วนะครับก็คือวาดรูปเป็นเครื่องหมายยิ้มสัญลักษณ์ในรูปของยิ้มนั่นเองแล้วก็สมมุติว่าผมนะครับต้องการที่จะเปลี่ยนในส่วนของปากเนี่ยผมไม่ค่อยพอใจในส่วนของปากเนี่ยว่าปากมันไม่ค่อยที่จะดีใช่ไหมครับมันเราไม่ชอบใจแล้วต้องการที่จะลบเราก็สามารถทำได้นะครับโดยการที่ผมน่ะทำการกดคอนโทรลนะครับแล้วก็กดแซดนะครับมันก็สามารถที่จะย้อนหลังนะครับการทำงานของเพื่อนนะครับได้1ครั้งเพื่อนจะสังเกตเห็นนะครับว่าอ้าวรูปปากตัวเนี้ยหายไปแล้วถูกไหมครับแล้วก็ผมก็สามารถที่จะวาดรูปปากเข้าไปเพิ่มได้นะครับแต่ถ้าผมต้องการที่จะทำการลบลูกตาด้วยครับหรือว่าต้องการที่จะเปลี่ยนขนาดของตรงเนี้ยทั้งหมดเลยลบทั้งหมดเลยผมไม่สามารถที่จะทำได้โดยการที่กดคอนโทรลแซดนะครับเพราะว่ามันทำได้แค่ครั้งล่าสุดแค่เพียงเท่านั้นนะครับแต่ผมสามารถทำได้นะครับโดยการที่เข้าไปในส่วนของแท็บเมนูตรงนี้นะครับในส่วนของ history นะครับเพื่อเข้าไปแก้ไขรายละเอียดต่างๆนะครับโดยการที่ผมนะครับเข้าไปนะครับมันก็จะแสดงแท็บเมนูขึ้นมาประมาณนี้เลยครับ
ส่วนของ history นะครับก็จะมีหน้ากระดาษสีขาวใช่ไหมครับเป็น new แล้วก็ในส่วนของปากกาที่ผมได้วาดไปนะครับวาดตามขั้นตอนต่างๆนะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับตามแต่ใจชอบเลยแล้วต้องการที่จะลบในส่วนของไหนตัวไหนออกเราก็สามารถทำได้เลยหรือว่าผมนะไม่พอใจตรงนี้เลยผมแบบเลือกที่จะกลับมาในส่วนของหน้าเดิมในรูปของกระดาษขาวก็สามารถทำได้นะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้ครับขึ้นมานะครับผมเลือกในส่วนนี้ตรงนี้นะครับก็เป็นขาวๆตามปกติแล้วเท่านี้ผมก็สามารถที่จะวาดแล้วก็พูดง่ายๆคือเริ่มต้นใหม่ในการวาดได้แล้วนะครับก็เหมือนกันนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะเริ่มใหม่หรือว่าแก้ไขก็สามารถทำได้เหมือนกันนั่นเองครับโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆคนใดตามผมมาถึงนะในส่วนของตรงนี้แล้วนะครับก็มีอย่างนึงนะครับอยากให้เพื่อนๆจดจำนะครับถ้าหากว่าเราต้องการที่จะตั้งค่านะครับในการย้อนหลังหรือเรียกง่ายว่า undo นะครับมากเท่าไหร่ก็คือเราตั้งไปสูงสุดก็คือ 1,000 ใช่ไหมครับยิ่งเราตั้งมากนะครับก็จะยิ่งต้องใช้หน่วยความจำในเครื่องของเรานะครับมากขึ้นตามเท่านั้นข้อนี้เพื่อนๆควรจะต้องจำเอาไว้นั่นเองนะครับถ้าใครมาถึงในส่วนนี้แล้วนะครับแล้วก็พร้อมที่จะลงมือทำกับผมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงมือภาคสนามกันเลยนั่นเองครับท่านั้นแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับเราก็มาอยู่กันในส่วนของการลงมือภาคสนามกันนั่นเองนะครับเมื่อเพื่อนๆเข้าใจถึงรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำไปพร้อมๆกันเลยอันดับแรกให้เข้าไปที่ในส่วนของเมนูไฟล์ครับคลิกซ้าย1ครั้งหลังจากนั้นผมก็จะทำการเปิดนิวขึ้นมาแล้วก็ทำการสร้างนะครับหน้ากระดาษขึ้นมา1อันนะครับเมื่อได้หน้ากระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะต้องทำการที่จะไปตั้งค่าในการอันดูนะครับหรือว่าการย้อนหลังการทำงานนั่นเองโดยการเข้าไปที่ Edit ครับแล้วก็เข้าไปที่ Perform นะครับแล้วก็มองไปที่ Performance หลังนั้นคลิกซ้าย1ครั้งนะครับก็จะเข้ามาในส่วนของเมนูตรงนี้ให้เราเลือกไปที่ในส่วนของ History State นะครับโดยการตั้งค่าตัวเลขตรงนี้นะครับผมก็จะทำการตั้งค่านะครับโดยปรับจากตัวในส่วนของตรงนี้เพื่อนสามารถที่จะปรับได้เลยนะครับโดยเลือกไปนะครับผมก็เลือกไปนะครับต้องการที่จะปรับเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับสูงสุดก็คือ 1,000 นะครับผมก็ตั้งไว้ที่ประมาณสัก50พอครับโอเคครับ50ถ้าปรับตรงนี้ไม่ได้ก็สามารถที่จะลบได้เลยนะครับลบแล้วก็ใส่ตัวเลขลงไปนะครับหลังจากนั้นเมื่อได้ตัวเลขตามที่เราต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไปที่เมนูคำว่าตกลงดูโอเคนั่นเองคลิกซ้าย1ครั้งที่เมนูนี้ครับเท่านี้นะครับเราก็ได้แล้วนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ต้องเช็คอีกทีนะครับว่าเรามีเมนูในส่วนของการย้อนหลังการทำงานหรือเปล่านะครับในส่วนของ history นะครับถ้ามีก็จะอยู่ทางด้านนี้แถบตรงนี้แต่ถ้าไม่มีนะครับถ้ามีจะเป็นแบบนี้โอเคนะครับถ้าไม่มีนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปเปิดนะครับการทำงานได้ที่ในส่วนของเมนูที่มีชื่อว่า window ครับในการคลิกซ้าย1ครั้งที่เมนูนี้ครับแล้วก็มองหาไปที่ในส่วนของคำว่า history ครับคลิกซ้าย1ครั้งเท่านี้นะครับผมก็จะได้เมนูตรงนี้มาแล้วครับหรือว่าเพื่อนๆใครบอกว่าเอ้าทำไมมันครึ่งเด้งอย่างนี้ล่ะมันก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะทำการดึงมันออกมานะครับแล้วก็ทำการลบไปโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันใหม่นะครับเข้าไปที่เดิมโอเคครับ Windows แล้วก็ History ครับคลิกซ้าย1ครั้งที่ตรงนี้ปั๊บเท่านี้ครับเห็นไหมครับสังเกตนะครับว่ามันจะปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับให้เราได้เห็นแล้วแต่ว่ามันยังระเกะระกะอยู่ใช่ไหมครับไม่เป็นเรียบร้อยบางคนต้องการที่จะให้มันเป็นเรียบร้อยก็สามารถที่จะทำการดึงมานะครับโดยการคลิกซ้ายค้างนะครับที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการมูฟมันมานะครับลากลงมาเพื่อจะเห็นแถบสีฟ้าๆใช่ไหมครับตอนนี้มันอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆอยู่บนนี้แล้วขยับมาขยับมาขยับมาเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับมันก็จะมาปรากฏอยู่ตรงนี้แล้วแล้วก็สามารถจัดสรรได้ครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำการวาดนะครับถึงรายละเอียดเข้าไปนะครับโดยการใช้เครื่องมือนะครับปากกานั่นเองเดี๋ยวทีนี้ลองวาดเป็นพระอาทิตย์ก็ได้ครับเดี๋ยวลองดูเป็นวงกลมโอเคลองเป็นวงกลมนะครับปึ๊บพระอาทิตย์นะครับมีลูกตาด้วยครับพระอาทิตย์แล้วก็รอยยิ้มนะครับก็ใส่แขกเข้าไปเห็นไหมครับนี่ก็เป็นพระอาทิตย์เรียบร้อยแล้วนะครับแต่พระอาทิตย์ของผมนะครับแสงมันค่อนข้างจะไม่สวยใช่ไหมครับผมก็จะกดคอนโทรล Z นะครับเพื่อกลับไปได้นะครับเห็นไหมครับผมกดคอนโทรล Z เพื่อต้องการที่จะเปลี่ยนในเรื่องของแสงใหม่นะครับลองทำแบบนี้ดิวันนี้อาจจะสวยกว่าก็ได้ผมชอบแบบนี้โอเคลองดูนะครับแต่ถ้าผมบอกว่าอ้าวโหพระที่ผมไม่ค่อยสวยเลยผมต้องการที่จะแก้ไขในเรื่องของตาในเรื่องของส่วนอื่นนะครับ
ผมก็เข้าไปที่แท็บเมนูตรงนี้ครับในส่วนของ history ครับเพื่อเข้าไปแก้ไขแล้วก็คลิกซ้าย1ครั้งที่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าโอ้จะมีขึ้นมานะครับในคำสั่งที่เพื่อนได้ทำการสั่งเอาไว้นะครับแล้วเพื่อนลองคลิกดูนะครับคลิกนี้นี่หายไปใช่ไหมครับแสงหายไปแสงค่อยๆหายไปนะครับเราคลิกตรงนี้แสงหายไปหมดเลยเราคลิกตรงนี้ครับปากหายไปเราสามารถแก้ไขปากได้ครับแก้ไขตาได้นะครับแก้ไขตาได้หรือแก้ไขที่สุดของวงกลมได้ครับหรือว่าวาดใหม่เลยเราก็สามารถทำได้นั่นเองครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะครับสะดวกแบบไหนนะครับที่จะจัดการกับมันนะครับเป็นไงบ้างนะครับไม่ยากอย่างที่เราคิดเลยใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆคนใดนะครับชอบคลิปวิดีโอของผมนะครับอย่าลืมกดไลค์ถ้ารู้สึกว่าคลิปวิดีโอของผมนะครับใช่อย่าลืมกดแชร์นะครับหรือถ้าชอบมากๆเลยอย่าลืมกด Subscribe กันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับนายนพดลแสนดีได้ทำคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ออกมานั่นเองแล้วยังไงนะครับเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอชุดต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ